สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูน้ำตาลอ้อยนะครับพี่น้ำตาลอ้อยนี้ทำจากอะไรอ้อยครับเป็นอ้อยเล็กอ้อยโบราณอ้อยโบราณต้นเล็กๆต้นเล็กๆถ้าเป็นในพันขอนแก่น3ก็ต้นได้ถ้าเป็นพันขอนแก่น3ต้นได้มันจะเป็นก้อนความหวานมันจะเห็นอันนี้เขาไปกินกับอะไรทำไมน้องพี่ไปตีน้ำปลาหวานแต่คนอีสานจะชอบกินกับข้าวเหนียวอันนี้ใช้กินกับข้าวเหนียวเลยเวลามีบุญเลยมีบุญข้าวกี่เทนีบุญคุ้มข้าวครับผมจะกินข้าวเจ้าตัวนี้ไปใส่ครับอ๋อกินกับข้าวจี่บุญประเพณีบุญกินกับข้าวเหนียวเลยครับได้แต่เขาไปทำขนมนิยมทำขนมไหมแต่ก่อนก็ทำสมัยก่อนมันไม่มีโรงงานนะครับทำอย่างนี้แหละอันนี้พี่ไปทำไปรับมาจากไหนหรือทำเองอยู่บ้านครับต้มฮะต้มอยู่บ้านครับต้มนอนอยู่ไร่ต้มเอาต้มเอาครับกินต้มเคี่ยวให้มันไหนโอเคใส่บล็อกมันจะเป็นยังไงอันนี้ขายยังไงถุงเล็ก20น้ำหนักเท่าไหร่ประมาณใน2ขีดครับนี่ครับสำหรับครึ่งกิโล50สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการ101ตัวนึงแล้วพี่อ้อยกับที่นี่กับอ้อยทำโรงงานต่างกันไหมมันก็คนละพันครับคนละพันกันทีนี้ขอนแก่น3ก็ส่งโรงงานได้อยู่แต่มันเป็นลำเล็กขอนแก่น3พันขอนแก่น3ส่งโรงงานได้แต่ถ้าต้มเอาเองกำไรเยอะกว่าเยอะตันหนึ่งมันจะได้อยู่ประมาณ7เข่งอ้อยตันหนึ่งจะได้7เข่งอันนี้นะเข่งอย่างเงี้ยพันขายพันหนึ่งเหรอพันส่งพันเอ้รับเข้ามาพันอ๋อเนี่ยถ้าขายซีโร่24โลได้พันหนึ่งครับได้7เข่งตันหนึ่งครับประมาณ7เข่งก็ประมาณ 7,000 นะครับตันละ 7,000พี่ส่งโรงงานได้แค่พันเดียวแค่ส่งเป็นอ้อยพันเดียวครับพี่ที่บ้านเขาทำเป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นอะไรไหมเป็นของไงไม่ใช่อุตสาหกรรมครับไม่ใช่ทำเป็นโอท็อปหรือทำเป็นต้มที่บ้านของไงตัวเองทำอยู่ของใครของมันครับของใครของมันนอนอยู่ไร่ต้มมีกี่เจ้าที่หมู่บ้านพี่ประมาณ10 กว่าเจ้ามั้ง10 กว่าเจ้าครับแล้วเขาก็มาขายเองพวกผมก็ไปรับเขามันมีคนมารับอยู่ครับอ๋อต้มได้10เข่งนี้ก็คนมารับก็เข่งละพัน10เข่งก็หมื่นหนึ่งครับมันก็ไล่หนึ่งมันก็จะได้ประมาณสัก80เข่งได้เนาะหมายถึงหุ้ยต้มแล้วนะต้มแล้วได้80เข่งก็80,000ทุนอยู่ที่เท่าไหร่พี่ทุนในทุนโรงงานค่าไฟใช่ไหมไม่ค่าฟืนฟืนมันก็ไม่ได้ใช้ฟืนกันตัวนี้นะครับก็ใช้ต้นอ้อยเนี่ยนะกากอ้อยเตียกมันเนี่ยครับผมเรียกว่าทับกิ้วนะครับผมกิ้วน้ำมันแล้วก็ไปตากแห้งนี่ครับพี่เบอร์โทรพี่เบอร์อะไรนะเดี๋ยวสำหรับคนที่สนใจสั่งมาได้เผื่อพี่ดัง095ใครอยากติดต่ออ้อยอ้อยโป๊ะอ้อยข้าวโป่งข้าวโป่งครับอ้อยอันนี้เขาเรียกว่าน้ำตาลอ้อยโบราณน้ำตาลอ้อยโบราณถ้าไปซื้อที่ไหนต้องสังเกตแบบเข่งต้องเป็นต้นอ้อยเท่านั้นโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นเข่งเป็นต้นอ้อยครับถ้าเป็นเข่งไว้เข่งอะไรไม่ใช่นะครับอยู่ตลาดเออมีเป็นเข่งทำไมให้สังเกตตรงเข่งถ้าเข่งไว้นี่ไม่ใช่เขาเอาน้ำตาลทั่วไปเป็นแค่เขารับมาจากโรงงานอ๋อมีตลอดปีแต่ตัวนี้มันเป็นฤดูกาลครับมันมีช่วงเดือนธันวามาถึงมีนาเขาทำต้มหมดแล้วอ๋อนี่พี่ยาวถึงมีนาครับของพี่ทำกี่ไร่ครับผมประมาณใน30-40ไร่แล้วทำเป็นอ้อยนี่หมดเลยเหรอครับต้มไม่เรื่อยต้มได้วันละวันหนึ่งมันก็ได้ประมาณ7เข่งวันหนึ่งทำได้พันโลร้อยมัดเนี่ยร้อยมัดละ10ลำครับแล้วมัดทีไปประมาณสักตันนึงครับอ๋อพี่อยู่หมู่บ้านไหนอยู่ร้อยเอ็ดโพนทองร้อยเอ็ดครับผมนี่อยู่มาโอ้โหนี่นะครับ มาจากอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ใกล้โรงงานน้ำตาลนะครับแต่ไม่ได้ทำส่งโรงงานไม่ได้ส่งโรงงานนี่นะครับต้มเองขายเองต้มเองขายเองรวยเองรวยป้าไม่มียาให้แฟนด้วยให้ลูกด้วยพี่มาขายอย่างนี้เนี่ยคนนิยมซื้อกันไหมซื้อดีครับเพราะว่ามันมีเป็นฤดูกาลเดียวอ๋อเป็นฤดูกาลเดียวนะครับถ้าใครเห็นขับขายตามกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นเขาอีกแบบนึงไม่ถ้าเทียบก็มีคนไปขายอ๋อสังเกตดูเข่งอ้อยอย่างเงี้ยเขาสังเกตดูเข่งอ้อยนี้ถ้าอยู่ตลาดนี่ไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวสังเกตดูคือพี่ใส่ตรงนี้เป็นชะลอมครับผมต้นไร่ทำมานี่นะครับพี่เขาอยู่อำเภอโพนทองนะครับผมให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วนะครับพี่เขานิยมกินกับน้ำตาลเหมือนกับน้ำตาลแดงคนละขวดกัน
มันคล้ายกันแต่นี่มันเป็นของธรรมชาติตาแดงมันจะพอโรงงานเนาะครับผมอันนี้ทำเองแบบสมัยเก่านี่นะสมัยก่อนเนี่ยใช้วัวใช้ควายแบบปั่นอิ่วเอาน้ำมันแล้วไปต้มนี่แหละตอนนี้มีเครื่องปั่นน้ำเอาเป็นเครื่องใหญ่นี่นะครับผ่านไปผ่านมาไปอุดหนุนนะครับปกติพี่ขายอยู่ไหนครับไปเพิ่งไปตามนัดปกตินี่ขายอยู่ตามตลาดเกษตรด้วยมันงานเกษตรขอนแก่นครับเกษตรสุรินทร์ก็ไปอุบลก็ไปก็ถ้าเจอถังอ้อยนี่ก็ข้างบนก็ที่ตาเขียวตาเขียวนั่นแหละตาเขียวตาเขียวนะครับอุดหนุนกันได้นะครับนี่ผมให้เบอร์ไว้แล้วนะครับพี่วันนี้ขนมากี่เข่งครับผมมา15เข่งวันนี้เอามา15เข่งหมดไหมก็หมดไปแล้ว2ฮะหมดไปแล้ว2อีก2คนแทนผมกับลูกค้าอยู่ทางอ๋อมาทางครอบครัวธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวนะครับทำเองขายเองครับแต่ไม่อยากให้เก็บไว้กินเองนะครับก็เลยไม่เรื่อยนะครับข้าวโป่งโบราณข้าวโป่งโบราณเดี๋ยวก่อนขนมว่าวขนมว่าวอันนี้ที่บ้านทำหรือใครทำที่บ้านเขาทำเป็นหมู่บ้านเหมือนกันอ๋อเป็นหมู่บ้านเขาขายเป็นของโบราณทั้งนั้นเลยนี่นะครับข้าวโป่งข้าวว่าข้าวเกี๊ยวว่าวนี่นะครับถ้าปั๊มเป็นรูปสัตว์จะดีใหญ่เลยครับพี่ต้องไปปั๊มเป็นรูปโป่งรูปปลานะปั๊มไม่ได้มันเป็นข้าวเหนียวอันนี้มันทำจากอะไรอันนี้ไปย่างใช่ไหมครับแผ่นใหญ่ๆมันก็ขายอยู่ตามแยกมีพวงมาลัยด้วยอ๋อเนี่ยนะครับข้าวโป่งครับเห็นครับผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะอุดหนุนนะครับอันนี้ไม่ได้สายสารเคมีอะไรสักอย่างเลยนะครับเฮ้ยพี่ข้าวโพดนี่ซื้อเก็บไว้กินเองหรอข้าวโพดให้ครับนี่นะครับมาแล้วนี่เราอยู่ที่งานรับปริญญาที่มหาลัยขอนแก่นนะครับพี่อย่างนี้เขาเก็บไปส่วนใหญ่ถ้ารถคันนี้เขาเก็บค่าที่ยังไงอันนี้เก็บร้อยหนึ่งครับอย่างนี้เก็บร้อยหนึ่งนะครับถ้าเป็นงานใหญ่ๆหน่อยก็300-400ก็แล้วแต่ครับ300-400ก็แล้วแต่อย่างงานเนี่ยงานใหม่เนี่ยเก็บวันละ400งานที่ไหนนะไม่ก็7,000มาแล้วครับงานหมายขอนแก่น400นะครับวันละ400ถ้า400นี่แสดงว่าคนเยอะมากขายได้วันละ10,000-20,000กว่าบาท3คนได้คนละ10,000กว่าบาท3คนได้คนละ10,000กว่าบาทนี่นะครับปลูกเองขายเองนะครับพี่ในหมู่บ้านที่นี้ปลูกอ้อยพันธุ์นี้กันไหมมันส่วนมากเขาจะส่งโรงงานถ้าเขาต้มจริงๆเขาจะปลูกไว้อ๋อถ้าคนต้มนะครับจะปลูกพันธุ์ขอนแก่นเท่าไหร่นะครับขอนแก่น3ขอนแก่น3นะครับอ้อยเล็กที่เป็นอ้อยเล็กผลผลิตน้อยกว่าอ้อยใหญ่แต่ถ้าทำนี่นะครับได้โอ้โหไร่หนึ่งได้80เข่งก็80,000เข่งละพันจะลำบากเลยตอนตื่นมาอิ่วนี่แหละตื่นมาคันประมาณตี 1ตี 1มาอิ่วเนี่ยอิ่วเอาน้ำมันเก็บพี่อันนี้เก็บได้กี่วันตัวนี้นะครับเก็บได้เป็นปีถ้าใส่ตู้เย็นอ๋อเก็บได้เป็นปีนะครับถ้าไม่ใส่มันจะประมาณ3เดือนมันจะค่อยมองจะดำครับครับผมใส่จิ้มครับจิ้มเบอร์ครับพี่อันนี้เป็นบล็อกมันเหรอเป็นไม้กระดานครับไม้ประดู่ไม้กระดานเป็นไม้นี่นะครับมีโอกาสสวัสดิ์จ้ะมีโอกาสนะครับเดี๋ยวอ๋อใช้สวัสดิ์เจาะเป็นวางลงแผ่นกระดานนี่มีโอกาสนะครับจะเข้าไปเยี่ยมเยียนครับผมขอเบอร์พี่เขาไว้แล้วนะครับนี่เฮ้ยพี่เขามีกระบวนการทำการบวนทำให้ดูด้วยถ้าสมมติว่าพูดว่าน้ำตาลอ้อยทำไงมันจะบอกเลยอ๋อน้ำตาลอ้อยพูดใช่ไหมอ๋อนี่นะครับข้าวโป่งก็มีข้าวโป่งก็มีนะทำข้าวโป่งพูดเลยมันจะขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นเองขอบคุณมากครับผมพี่ชื่อพี่อะไรนะพี่เล่นพี่เขียวครับพี่เขียวนะครับมางานเกษตรมาถ้าใครอยากจะมานะครับงานไหมขอนแก่นงานเกษตรของขอนแก่นนะครับอันนี้ผ่านไปยังพี่งานเกษตรยังครับประมาณเดือนไหนเดือนอะไรนะก่อนไหนงานพระธาตุเอ้ยหลังงานพระธาตุงานพระธาตุพนมหรือขอนแก่นพระธาตุเลยนาดูนนาดูนพนมอ๋อมันเดือนอะไรเนาะนี่นะครับขอบคุณมากครับพี่เขียวครับผมครับผมเนี่ย